สวัสดีค่ะอีกวิธีหนึ่งนะคะที่เราสามารถวัดค่า muscular endurance ได้นะคะก็คือการทำ one minute sit up test นั่นเองนะคะคอมโพเนนต์ที่เราทำการทดสอบคือ muscular endurance แต่ว่าจะเป็นส่วนของ abdominal นะคะ abdominal คือกล้ามเนื้อหน้าท้องนั่นเองนะคะ เอาละทีนี้วิธีการทำและอุปกรณ์มีอะไรบ้างไปดูกันนะคะ Equipment ก็คือแน่นอนจะต้องทำในร่มเนาะ indoor sports hall นะคะเราต้องการใช้ exercise mat ด้วยก็คือปูพื้นนะคะเพื่อป้องกันการลื่นนะคะแล้วก็ uh, stopwatch นาฬิกาจับเวลาเหมือนเดิมนะคะง่ายๆเลยวิธีการทำมี4ขั้นตอนนะคะ number o n lie on a mat with your knees bent and feet flat on the floor with your arms folded across the body นะคะ lie ก็คือให้นอนลงไปนะ lie on a mat นอนลงบนเสือ่อนะคะ with your knees bent knee ก็คือเนี่ยคะ่ะหัวเขา่าต้องมีการ b e n เ b e n ก็คือมีการงอนะคะแล้วก็ feet ก็คือเท้าเนี่ยนะคะ lie flat ก็คือวางราบไปกับพื้นนะคะวางชิดอย่างนี้เลยไม่ไม่มีการขย่งนะคะแล้วก็ your arms folded across the body แล้วก็เนี่ยคะ่ะเอาแขนนะคะ uh, พับไปนะในลักษณะหนุนหัวอย่างนี้หนุนคออย่างนี้นะคะข้อ2ค่ะ number two raise yourself up to a 90 degree position then return to the floor นะคะก็คือ raise แปลว่าให้ยกลำตัวขึ้นนะคะให้มีลักษณะตั้งตรง90องศาแบบนี้นะคะกับพื้นนะ n i degree position ก็คือขึ้นมาอย่างนี้นะคะ then return to the floor หลังจากนั้นก็กลับท่าเดิมประมาณนี้นะคะ Number Three Your feet may be held by a partner if you wish นะคะเท้าเนี่ยนะคะอาจจะมีคนช่วยจับไว้อย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าคุณต้องการนะ maybe held ก็คืออาจจะถูกจับไว้นะคะ,ะโดย partner ของเราถ้าเราต้องการคือบางคนเขาไม่สามารถวางไว้ได้ก็อาจจะมีคนช่วยอย่างนี้นะคะ And number four, record a total number sorry, record the total number of sit-ups for one minute. Naha. Go bantu pon จำนวนครั้งที่ทำได้ใน1นึ่งนาทีนั่นเองนะเหมือนกับทำเพรสอัพเลยนะคะเอาละเหมือนเดิมเมื่อได้ผลมาแล้วเราก็มาเปรียบเทียบกันในตารางนี้นะคะ One Minute ิ i t Up ของผู้ชายได้เท่าไหร่ของผู้หญิงได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็มาวัดตรงเกณฑ์มาตรฐานที่มันเป็นเรตติ้งตรงนี้ได้เลยนะคะโอเคอันนี้คือวิธีการทำวั m i n u ิ e นะคะ s i t up t e s t ค่ะ